นอกโลกเนี่ยเอาละมีการสอบสวนวัคซีนแล้วเนี่ยโอ้โหเอาเข้าไปอะไรขัดแย้งอะไรต่อเรื่องของโลกใบนี้นะโทษทีขออนุญาตดูสิกระจกหัวว่างไงอ้าวแล้วกันปมขัดแย้งเกิดอะไรขึ้นระหว่างจีนกับออสเตรเลียเนี่ยก็ค้าขายมีอะไรแค่นี้ก็พอจะเดาออกแล้วพร้อมเป็นศัตรูกันแหละกันโอ้โหงั้นเฉลยว้าว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 จบแค่นี้ก็รู้แล้วอีกคนหนึ่งคิดจะครองโลกอีกคนหนึ่งก็อยู่ในโลกมาตั้งนานแล้วจะมาครองโลกอยู่ๆจะมาฮุบนี่เป็นต้นใครก็จะยอมกิโลนะใครก็จะยอมไม่ใครก็ยอมอยู่แล้วนะครับไปต่อดูสิมีอะไรพอที่จะเล่าสู่กันฟังได้บ้างคนที่เขาส่งมาให้เขาก็อยากจะให้รู้ทะเลจีนใต้ร้อนฉ่าลองฟังสักหน่อยไหมพี่หน่อยนะเรื่องเขาสักหน่อยสิรัสเซียต้องทำหน้าที่ขานอำนาจเอานี้ก็ได้เพราะว่าเจ้านี้ไม่ค่อยพูดกับเท่าไหร่หรอกเขาพูดมาแล้วเขามีอะไรดีดูสิสหรัฐได้กล่าวยืนยันที่ทำเนียบขาวว่าเมื่อหน่วยงานเลือกตั้งของสหรัฐสรุปผลและประกาศอย่างเป็นทางการว่านายโจไบเดนเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์เขาก็พร้อมโอนอำนาจให้กับนายโจไบเดนตามกำหนดเวลาคือต้นเดือนมกราคมปีหน้าแม้ว่าตัวเขาจะเชื่อว่าเขาถูกโกงเลือกตั้งและล่าสุดนายโจไบเดนได้เริ่มเปลี่ยนสรรหาผู้ที่จะทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆในทีมงานของรัฐบาลเขาเมื่อภาพของผู้นำและรัฐบาลที่จะบริหารประเทศสหรัฐต่อไปอีก4ปีข้างหน้าแน่ชัดแล้วว่าคือรัฐบาลของนายโจไบเดนนายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียยังคงแสดงท่าทีที่มีทัศนคติต่อสหรัฐเหมือนเดิมคือเขามองว่าผู้นำสหรัฐนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาและออกไปตามช่วงสมัยการปกครองแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือแนวนโยบายหลักแม้ว่าผู้นำสหรัฐบางคนจะมีแนวคิดเป็นของตัวเองมาตั้งแต่ต้นแต่เมื่อได้ทำหน้าที่บริหารประเทศแล้วแนวคิดของตนจะถูกโน้มน้าวหรือถูกกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสุดท้ายก็ต้องยอมรับนโยบายหลักที่เป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมของสหรัฐคือนโยบายที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันแต่แตกต่างกันที่วิธีดำเนินงานในนโยบายผู้สันทัดกรณีได้อธิบายรายละเอียดสำคัญของนโยบายหลักสหรัฐว่ามีอยู่3หัวข้อนโยบายที่สำคัญที่ทำมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เป็นนโยบายอันฝังลึกในทุกภาคส่วนของหน่วยงานสหรัฐเช่นนโยบายกองทัพนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศรวมถึงความต้องการของชาวสหรัฐด้วยโดย3นโยบายหลักแห่งสหรัฐนั้นมีดังนี้นโยบายข้อที่1สหรัฐอเมริกาต้องเป็นมหาอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนโยบายข้อที่2สหรัฐอเมริกาต้องเป็นมหาอำนาจทางการทหารที่มีกองทัพอันทันสมัยและยิ่งใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก
นโยบายข้อที่3สหรัฐอเมริกาต้องมีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านสูงสุดรวมทั้งประชาชนของสหรัฐจะต้องมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดของโลกเมื่อมีการคาดว่านโยบายหลัก3หัวข้อสำคัญจะยังยืนหยัดดำเนินงานต่อไปอีก4ปีข้างหน้าที่แม้ว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจากการใช้มาตรการและวิธีการที่เข้มข้นไปเป็นแบบวิธีทางการทูตและการต่อรองแต่จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงไปทางรัสเซียจึงต้องยืนหยัดนโยบายของตนต่อไปคือรักษาดุลอำนาจไว้ให้ทัดเทียมสหรัฐเพื่อการคานอำนาจมหาอำนาจโลกต่อไปจนกว่านโยบายสู่ความยิ่งใหญ่เพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อนั้นรัสเซียก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงยุติการแข่งขันทั้งทางการเมืองและการทหารเพื่อขจัดความขัดแย้งที่คาราคาซังซึ่งเกิดปัญหากับหลายฝ่ายให้หมดไปต่อไปดูข่าวต่างๆของรัสเซียที่กำลังมีภารกิจสำคัญในเวลานี้กันครับเมื่อการสู้รบกันของฝ่ายอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจันในภูมิภาคนากาโนคาราบาคยุติลงและกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาโดยรัสเซียต้องทำหน้าที่รักษาสันติภาพในภูมิภาคนั้นอีกภารกิจหนึ่งของรัสเซียที่นอกจากการนำอาหารและน้ำไปช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในบางพื้นที่ของภูมิภาคนั้นและการเตรียมการซ่อมแซมสิ่งปรักหักพังจากการสู้รบแล้วล่าสุดทางรัสเซียต้องส่งหน่วยกู้ภัยด้านวัตถุระเบิดเข้าไปทำการเก็บกู้ระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ตามที่ต่างๆในภูมิภาคนากาโนคาราบาคเพราะระเบิดที่ตกค้างอยู่นั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองสเตปานาเคิร์ตตรวจพบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดและตรวจพบทุ่นระเบิดจำนวนมากฝังอยู่ตามพื้นที่ต่างๆจึงต้องทำการเก็บกู้ขึ้นมาและบางครั้งต้องใช้วิธีการระเบิดทำลายทิ้งพอแล้วสุดท้ายคือเรื่องของเขาแต่มันจะมาใกล้ตัวนะอย่ามองข้ามไปนะครับจะมาใกล้ตัวแล้วนะเรื่องพวกนี้นะครับเมื่อเป็นฉะนั้นถามว่าพวกเราเจ้าค่อยอะตาดำตาแดงเนี่ยไม่รู้หน่วยเนเนี่ยมันจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีคำว่ารู้ตัวแล้วก็น่าจะเป็นการที่ป้องกันเอาไว้ก่อนเงี้ยจะป้องกันยังไงทีเดียวผู้มีแต่กระปั้นหัวใจจะป้องกันยังไงตอนนั้นมาขบคิดแล้วทีเนี้ยก็ต้องตั้งสมมติฐานเอาเสียครับทีเนี้ยถ้าหากว่าเป็นการสู้รบกันในรูปแบบเต็มรูปแบบเขาให้อาวุธยุทโธปกรณ์โอ้โหมันคงจะว่อนอยู่ในชั้นบรรยากาศระหว่างเมืองต่อเมืองระหว่างประเทศต่อประเทศก็จะข้ามหัววุ่นวัดวุ่นวัดไปเลยถ้ามันมาตกหล่นแถวบ้านเราทำไงเนี่ยมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยโอ้โหนึกถึงตรงนั้นนะโอ้ยนั่นนี่นะฮะที่มันจะล้มกระดานใหญ่เพราะยังไงอย่างเช่นเมื่อกี้ก็รู้แล้วว่านโยบายไอ้สามหลักใหญ่ๆเนี่ยสามบวกหนึ่งด้วยซ้ำไปนะครับใช่ไหมการเมืองกับเศรษฐกิจนี่ก็คือชุดหนึ่งแล้วสองก็คือการทหารใช่ไหมครับสามก็คือภาคความรู้ทางวิชาการเห็นไหมเห็นไหม
เห็นไหมไอ้ตรงนี้แหละไอ้บวกหนึ่งก็คือตัวสี่เนี่ยทำไงจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยอยู่ดีกินดีไหมครับใช่ไหมฮะถ้าก็อยู่ตรงนี้มาตลอดแล้วก็ไปต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้บริหารกี่ครั้งกี่หนก็ตามทีนโยบายนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเริ่มมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงถ้าพูดอย่างนี้ส่วนที่จะคานอำนาจที่ว่านะก็แปลว่าสองพี่เบิ้มยักษ์ใหญ่ใช่นะมหาอำนาจฝั่งตะวันออกตะวันตกนะมียักษ์ใหญ่ไอ้ตรงนี้แหละครับทีนี้ไอ้คนที่บอกว่าทำไงจะวางตัวเป็นกลางหรือว่าจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่ามันต้องไบแอชมันยังค่ำนะครับมันกลางไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็กลางไม่ได้ครับไม่มีทางกลางได้เลยครับพอถึงตรงนั้นน่ะ1ต่อ2แล้ว2ต่อ1ก็ต้องหาพันธมิตรกันมั่งมายกายกองไอ้เจ้าพันธมิตรที่ว่าเนี่ยจะแข็งแรงเพียงใดนะฝั่งตะวันตกก็หาพันธมิตรที่มีความแข็งแรงอย่างเงี้ยทีนี้ก็ประเมินสถานการณ์ใส่กันทีเนี้ยประเมินใครมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าก็จับทางได้ก่อนนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยครับถ้าใครเหนือกว่าก็จะจับทางได้ก่อนพอจับทางได้ก่อนแล้วต่อมาตามภาษามวยนะครับต่อยก่อนได้เปรียบเขาว่างั้นเนี่ยออกหมัดก่อนได้เปรียบนี่นะทีนี้พอเวลาออกแล้วมันออกหมัดเดียวมันราบพนาศูนย์ทั้งโลกมันก็ไม่ใช่ทีนี้เห็นไหมเห็นไหมออกฟึบเดียวมันจบเลยจบม้วนเลยมันก็โอเคนะออกหมัดเดียวเนี่ยน็อกเลยยกแรกปึ๊กเลยครับจบภายใน24หรือ48ชั่วโมงเนี่ยมันก็โอเคนะมันได้ไหมทีนี้ถ้าไม่ได้ก็ยืดเยอะทีนี้เห็นไหมมันก็โดนกันแล้วก็โดนสวนต่อทีนี้ครับพอรู้หมัดแรกมายังไงอ่ะหมัดที่สองก็เริ่มกันละพอกันได้ที่สวนทีนี้เห็นไหมสวนมันสิบหมัดพอเวลาสวนสิบหมัดแล้วฝ่ายตรงข้ามกันถ้ากันไม่ได้ก็ย่อยยับโดนน็อกถ้ากันได้ก็สวนต่อทีนี้ครับเพิ่มมาเป็น20เท่าทีนี้ครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับในฝั่งที่เพิ่มมา20เท่าก็ต้องกันอีกกันไม่ได้ก็จบเฮเหมือนกันมันก็ไปมาเงี้ยโยไปโยมากันได้เพิ่มอีก50เท่าทีนี้ครับสุดท้ายมันจะไปเหลืออะไรทีนี้ครับราพนาศูนย์นะเห็นไหมชุดแต่ก็ลงที่นิวเคลียร์ทีนี้นี้ไม่พ้นจริงนิวเคลียร์ลงเรือลำหนึ่งที่อยู่ทะเลก็จบแล้วจริงใช่ไหมไอเรือที่บรรทุกเครื่องบงเครื่องบินนู่นนี่นั่นมีกี่ลำกี่ลำนั่นครับนั่นคือเป้าหมายแล้วจมเรือสักลำสองลำห้าลำสิบลำก็จบแล้วจริงไปต่อไม่ได้หรอกนี่เป็นต้นอาวุธยุทโธปกรณ์มันร้ายแรงขนาดนะอยู่ที่ว่าเรือลำไหนจะป้องกันได้ดีป้องตัวเองครับกระสุนมาแต่ไกลเนี่ยครับกระสุนก็ยิงสวนป้องกันไงว้าวเรื่องนี้นะครับผมว่าพอป้องกันแล้วข้างบนจากอากาศทีนี้ลงตูมข้างล่างก็กันข้างบนก็บอมทีนี้ครับเอาสิเอาใครมีเทคโนโลยีขนาดนี้ก็เชิญตามอัธยาศัยถ้าเรามองในรูปแบบอย่างนี้บ้านเราประเทศเราก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่จะให้อาวุธหนักๆมาลงนะถ้าดูตามนี้แล้วก็ไม่น่าจะมี
สถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่นะช้างจะชนกันบ้านเราก็ยังไม่เดือดร้อนนะ ใช่ไหมล่ะสำคัญว่าคนบ้านเราอย่าทะเลาะกันเองซะก่อนใช่ไหมถ้าคนบ้านเราทะเลาะกันเองซะก่อนมันก็ไปตามกระแสแล้วทีนี้ครับว้าวดูแล้วไม่จืดนะลงดูไม่จืดนะครับสุดท้ายแล้วผมว่านะอัตหิอัตโนโถเนี่ยดีที่สุดทีนี้ครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันเรื่องอะไรก็ต้องมาถามว่ามนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้เนี่ยมันพึ่งอะไรล่ะทีนี้มาถามตรงนี้พึ่งอาหารใช่ไหมก็เพิ่มผลผลิตเรียกสวนไร่นาของใครขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับอาหารหวานข้าวนี่นะครับกินเช้ากินเย็นเนี่ยใครมีเรี่ยวแรงก็ลงทุนไปตรงนั้นพอเวลามันถึงวันเวลานั้นแล้วก็อาหารการกินก็จะไม่ไหวแล้วกันเลยครับ แต่ละชาติแต่ละนั่นก็อยากจะได้อาหารก็เอาส่งต่อสุดท้ายอาหารก็จะได้รอลงไปใช่ไหมฮะนอกจากอาหารจะได้รอแล้วถ้ามีกินตลอดในการป้องกันเรื่องอื่นเพราะว่าพิษภัยเรื่องของสงครามเนี่ยมันทั้งอาวุธชีวภาพอาวุธเคมีอาวุธคลื่นส่วนแสงยานุภาพก็ดูกันอยู่แล้วล่ะครับตึงตังตึงตังอยู่แล้วตรงนั้นนะเห็นไหมทีนี้คลื่นเวลามันปล่อยที่จุดหนึ่งมันไม่ใช่จะมุ่งตรงไปยังควบคุมรัศมีการการมันไม่ใช่จะมาควบคุมช่องทางได้เลยคลื่นนี่ครับมันออก360องศาทีครับมันอยู่ตรงไหนออกมาก็เจอทีนี้ครับไอ้คลื่นเนี่ยครับพอเจอเรื่องคลื่นอะไรต่อใครก็ตามที่มีภูมิต้านทานตัวเองต่ำคนนั้นก็เพียงพร้ำกับคลื่นไปครับสิ่งที่มองไม่เห็นนี่นะครับนะคลื่นเนี่ยตัวร้ายกาจมากนะครับร้ายจริงๆนะบอกให้ทราบไว้ปล่อยมาที่มันควบคุมเรื่องของหัวใจเนี่ยหยุดทำงานดื้อๆนะครับลุงไม่ได้พูดเล่นนะโยมเอ๋ยเพราะฉะนั้นต้องฝึกปรือให้กล้ามเนื้อหัวใจมันแข็งแรงครับทำไงล่ะมันก็มาต่อเรื่องการงับอากาศนะครับใช่ไหมเกี่ยวข้องอะไรกับการงับอากาศลองฟังดูนะครับว่ามันจะไปเกี่ยวข้องยังไง